มิวจ๋าคุณเต้นครับมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้แล้วครับผมความรู้สึกณตอนนี้ครับค่ะก็หลังจากที่เราเตรียมตัวกันมาแบบประมาณ6เดือนเนาะวันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลามันเหมือนแบบมันมีเรื่องแบบจุกจิกมากมายในเวลากับเราแต่งงานทีนึงอะค่ะก็วันนี้ก็รอชมว่าทุกอย่างจะโฟลว์ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็หวังว่าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกคนจะอิ่มเอมก็มีความสุขกับพวกเราคุณเซนนี่ครับไม่ให้ได้พูดเลยครับก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเจอพี่นักข่าวน่าจะตื่นเต้นกว่างานนี่ครับก็ดีครับก็ดีใจที่มิวแฮปปี้กับงานอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทำออกมาให้มันน่ารักที่สุดเท่าที่เขาชอบอะไรเงี้ยอย่างงานวันนี้ก็คือตามความฝันของมิวอะไรเงี้ยได้ไหมคะหรือว่าตามความฝันของเราทั้งคู่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องบางอย่างที่มันฝันคนละอย่างกันเราต้องมาจูนกันตรงกลางเพื่อให้แบบเป็นฝันของเราทั้งคู่อะไรนะคะทีมหลักๆแล้วเลยคือเราชอบความที่แบบดูคลาสสิกค่ะก็เลยเหมือนแบบตั้งเป้าเลยว่าแบบให้มูดมันออกมาแบบคลาสสิกแล้วก็แบบดูอีก10ปีมาดูอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าจากนั้นเลยช่วงหลังจากที่พิธีวันนั้นมาแล้วครับเป็นยังไงก็จริงๆหลังจากพิธีวันนั้นมาก็รู้สึกเหมือนแต่งกันแล้วก็คือได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันใช่ค่ะเราก็ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วก็วันนั้นเสร็จก็คือได้ย้ายเข้าไปอยู่ทางบ้านคุณสินแล้วเป็นไงบ้างนะความรู้สึกมันต่างไปจากเดิมก็ตอนแรกเราก็ลุ้นๆนะคะว่าพอแบบไปอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเราจะมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องจุกจิกแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่านี่เราอยู่ด้วยกันมา2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วอ่ะรู้สึกยังไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเลยรู้สึกเปลี่ยนแล้วแหละใช่รู้สึกว่ายังคือปรับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่แบบรู้สึกแบบเป็นปัญหาใหญ่เรายังไม่มีนะพี่เซนพี่ป่ะแต่สำหรับวิวไม่มีองค์แม่สีเรือนลงหรือยังคะองค์แม่สีเรือนตอนนี้ก็คือปอกผลไม้ได้แล้ววันนั้นเดี๋ยวลองเล่าสิเขาให้เครดิตคุณแม่แม่ใหญ่ช่วยสอนวิวปอกผลไม้ก็ปอกได้หลายอย่างแล้วครับสาลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับวันนั้นประทับใจแม่สีเดือนคนนี้ยังไงบ้างคะก็ดีผมก็ตั้งใจบางทีแบบเช้าผมต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ยก็ยังเขาก็ง่วงแต่เขาก็พยายามลุกขึ้นมาแบบลวกไข่ให้ปิ้งขนมปังให้อะไรเงี้ยก็ยังเป็นเมนูที่แบบง่ายๆอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆอัพสเต็ปขึ้นไปคิดแทนไปฮันนีมูนอะไรกันบ้างไหมครับฮันนีมูนใช่แต่เรายังไม่ได้แพลนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็โมดยุ่งกับเรื่องงานแต่งแต่ว่าคิดว่าสักพักนะเพราะมิวเขาก็มีเปิดกล้องงานด้วยใช่มีเปิดกล้องค่ะก็คิดว่าฮันนีมูนน่าจะแบบอีกสักพักเลยอาจจะแบบเป็นช่วงหลังของปีเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบต้นปีนี้เดี๋ยวละครมิวก็จะเปิดกล้องแล้วก็จะต้องรีบถ่ายละครคุยกันไหมคะว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยต้องแบบลงตัวกันยังไงกันบ้างความเป็นตัวของตัวเองที่เคยมีกันมาผมว่าผมโชคดีตรงมิวเขาเป็นคนค่อนข้างธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็จะง่ายๆเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราต้องปรับอะไรเยอะเองก็ตอนแรกก็ห่วงเหมือนกันเหมือนที่มิวบอกว่าถ้านอนตื่นเช้ามาเจออีกคนนึงด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราจะอึดอัดไหมแล้วก็ไม่มิวเขาน่ารักครับมีความสุขมากเลยใช่ไหมมีคำสัญญาอยากให้ได้จากกันบ้างคำสัญญาก็มีไหมผมว่าชีวิตคู่มันก็คงต้องอยู่กับปรับตัวแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันเยอะๆครับคิดว่ามันก็คงไม่ได้สวยงามหวานชื่นตลอดเวลาแต่ว่าก็มีรู้จักอดทนให้อภัยกันอะไรเงี้ยก็สัญญาว่าจะดูแลมิวดีค่ะมิวก็มิวว่าหลักๆแล้วคือความอดทนแล้วก็ความเข้าใจกันค่ะเพราะว่าคือเรามาจากคนละพ่อแม่เราก็เพิ่งมารู้จักกัน2ปีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างมากที่เราต้องทำความเข้าใจกันกับความเป็นตัวตนของเขากับไลฟ์สไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันมากๆแล้วก็อดทนค่ะมันก็คงอย่างที่พี่เซนบอกมันคงไม่ได้แบบว่า
สวยหวานฉ่ำเหมือนวันนี้ทุกวันอะไรเงี้ยมันต้องมีบางวันที่มันแบบมีทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นความอดทนแล้วอะไรมีตัวของเซนที่แบบมิวรู้สึกว่าเออนี่แหละตรงนี้แหละที่จะเป็นช่วงชีวิตเราหนูรู้สึกว่าเวลาโมมีพี่เซนอยู่ข้างๆแล้วโมอุ่นใจ อย่างพี่เซนนะครับตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันแรกเพราะอะไรครับ เพราะเราไม่รู้เลย เขามีตรงไหนที่รู้สึกว่าอืมนี่แหละแม่ของลูกคือตัวลูกก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับผมสำหรับผมรู้สึกว่ามิวเขาเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีมากกับสิ่งที่กับเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้เจอกันเนี่ยมิวเขาไม่นิ่งขีดเลยอ่ะแล้วมันทำให้ชีวิตเราถ้าจะมีคู่ชีวิตสักหนึ่งคนเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ผู้หญิงอย่างเงี้ยมาเป็นแม่ของลูกเราลูกเราก็จะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ต้องไม่มีความกังวลนะครับมันอยู่ในขอบเขตที่เราสบายใจไงก็เลยรู้สึกว่าได้อยู่มาเป็นภรรยาอย่างนี้จะมีลูกเลยไหมคะยังทายาทยังไม่ใช่ปีนี้ค่ะเพราะต้องถ่ายละครยังมีละครยังมีงานที่ต้องจัดการอยู่ค่ะการของเต็มว่าไงคะจริงๆอ่ะผมอยากมีแล้วแต่ว่ามิวเขายังรักในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขาก็ยังทำสิ่งที่เขาทำได้ดีมากเราก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่ในสิ่งที่เขาอยากจะทำก่อนแล้วก็เรื่องมีลูกมีอะไรก็ค่อยๆว่าอีกถ้าอีกคนมิวห่วงไหมคะการทำงานในวงการของมิวก็จะห่วงเรื่องเวลาเรื่องอะไรเขานิดหน่อยอะไรนะครับแต่ว่าเขาเอนจอยกับมันนะคือผมรู้สึกได้ว่าอย่างเวลาเขาไปทำงานเวลาอะไรผมรู้สึกว่าเขามีความสุขกับมันก็ไม่อยากไปให้การแต่งงานหรือชีวิตส่วนตัวของเรามันไปกระทบกับงานเขาจนเปลี่ยนไปเยอะมิวขอไว้เลยไหมคะว่าอยากจะทำงานในวงการอีกสักกี่ปีก็มีคุยกันไว้บ้างเหมือนกันค่ะว่าแบบเราก็ยังคงอยากจะทำงานต่อไปนะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่พี่เซนบอกว่าเราไม่อยากให้แบบการแต่งงานแล้วเป็นการหยุดงานของเราไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจว่ายังทำต่อไปแล้วมีมองไหมว่าแบบพอเราแต่งงานแล้วเรื่องกระแสความนิยมต่างๆพอมันสถานะมันเปลี่ยนไปเรามองเรื่องการจะเปลี่ยนงานในวงการอะไรเงี้ยยังไงก็คงจะเป็นงานที่เติบโตขึ้นสถานะในวงการอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็เชื่อว่ามันยังมีช่องทางของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกันกับงานละครเลยบทบาทที่เคยผ่านมาไม่นะหนูว่าไม่กระทบค่ะคือส่วนงานก็คือส่วนงานพอเราเล่นละครอย่างเงี้ยก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปแล้วคือคนดูเขาก็จะต้องอินกับเนื้อเรื่องตามเส้นเรื่องของอันนั้นนะคะติดยังได้ใช่ไหมคะคนเส้นเรื่องแสดงว่ายังไงคะเรื่องก็พอประมาณเลยแต่หนูก็พอประมาณอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้หนูก็จะค่อนข้างจะดูแลในส่วนแบบเรื่องตรงนี้ได้ดีอยู่แล้วค่ะก็มีลิมิตของตัวเองอยู่ในการเล่นฉากเรื่องสี่ใช่มิวมีลิมิตตั้งแต่ก่อนแต่งงานค่ะแล้วหลังแต่งงานจากนี้ต้องร่างใบขออนุญาตไหมคะคุณเซฟเขาไม่ได้ดูละครหรอกก็มิวว่าเราไม่ต้องอะไรกันมิวว่ามิวสามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนที่มันเกินลิมิตอันไหนที่มันอยู่ในลิมิตอยู่แล้วอย่างมันก็มีแม่ที่ไปช่วยดูลิมิตให้อีกคนนึงค่ะเชื่อใจได้ใช่ไหมเชื่อใจได้ค่ะขออนุญาตทำงานน้อยลงไหมคะอะไรนะคะต้องรับงานน้อยลงไหมเพราะว่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็คงไม่ได้ถึงกับแบบว่าจำกัดงานให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราน่าจะเลือกงานที่เราแบบมีความตื่นเต้นที่จะทำมากขึ้นงานไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบตื่นเต้นอยากจะทำเราก็ทำเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะเยอะหรือจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้างานไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นกับมันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้รับในส่วนการเซ็นแล้วต้องลดเวลาในการทำงานเพื่อมาดูแลเขามากขึ้นไหมครับก็มิวเขาไม่ได้ต้องดูแลเยอะมากคือเขาเป็นคนกินง่ายนอนง่ายก็จะไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามจะหาเวลาที่จะใช้เวลาด้วยกันช่วงวันที่มันเหมาะสมเพราะเขาก็จะมีคิวละครเสาร์อาทิตย์ผมทำงานวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็คงต้องพยายามทูนกันเรื่องเวลาว่าตรงไหนพอจะ manage ให้มันมีเวลาคู่กันได้ใช่ค่ะก็เรื่องเวลาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบเราจะต้อง manage มากขึ้นในการทำงานเพราะว่า
พี่เซนจะว่างเสาร์อาทิตย์แล้วคิวละครมิวเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะขอเขาว่าแบบขอเว้นวันเสาร์ให้มิววันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวขออนุญาตถามถึงเรื่องแหวนแสบตามากเลยค่ะตรงนี้โตมาศีรษะของมันเท่าไหร่คะก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แหวนกี่กะรัตสินสอดว่าเออมันรวมๆแล้วมันมากขนาดไหนก็พอสมควรค่ะก็ให้เขาเรียกตามขนบธรรมเนียมแล้วก็เหมาะสมอะไรเงี้ยขออนุญาตถามถึงแหวนด้วยกระดาษครับแสบตาไหมครับนี่ก็ไม่ทราบเลยค่ะถามพี่เซนดีกว่าจริงกระดาษไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นแหวนคุณแม่โอ้แหวนคุณแม่เก็บไว้นานละเป็นแหวนประจำตระกูลนี่แหละครับไม่ถือไม่ขนาดประจำตระกูลเราก็เป็นแหวนที่คุณแม่เขาเก็บไว้นานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้มีคุณแม่ใจดีค่ะวันนี้มีใส่กี่ชุดนะครับแต่งงานวันนี้ก็มีชุดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชุดตอนวันตอนงานแล้วก็มี after party แค่นั้นนะคะอันนี้จดทะเบียนช้าเลยครับอันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรายังชุลมุนเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามีดูเลิกดูจังหวะไว้เหมือนกันนะข้างหลังมีเป็นนามสกุลไหมอะไรวะเป็นนามสกุลอย่างมากก็จะเปลี่ยนนามสกุลค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นนางสาวยังไม่ได้เนี่ยไม่ได้แบบคุยเรื่องดีเทลอะไรพวกนี้เลยแต่ว่ามิวว่ามิวก็ยังอยากเป็นนางสาวอยู่นะนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลหน้าเดี๋ยวยังไม่แน่ใจใช่ไหมค่ะพี่มิวอยากจะบอกความในใจอะไรกับพี่เซนไหมครับก็วันช่วงนี้แล้วช่วงแบบแต่งงานอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นช่วงที่เราแบบได้เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆแล้วค่ะก็วันนี้เป็นยังไงวันพรุ่งหน้าเราก็จะยิ้มจะมีความสุขให้ได้หรือมากขึ้นกว่าวันนี้แล้วก็ชีวิตคู่เราก็จะมีความเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยให้มากที่สุดพี่เซนมองหน้าพี่มิวค่ะมีอะไรจะบอกพี่มิวครับก็ดีใจครับดีใจที่มิวคือผมว่าสำหรับเขาผลกระทบกับการงานเขาก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีจังหวะมีอะไรของมันอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยอมที่จะมาเริ่มต้นชีวิตกับเราผมก็รู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณที่มิวเข้าใจแล้วมิวปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแบบปล่อยให้แบบ relationship ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยครับก็รับปากกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวทีละยั่งยืนนะครับว่าก็จะตั้งใจดูแลมิวแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงให้ดีที่สุดก็อย่างที่มิวบอกเหมือนกันก็จะเข้าใจคนแล้วก็ให้อภัยกันเยอะๆพี่เต้นหนังเลยยืนก็เหมาะเซ็นเออร์มันให้ปกมันจะให้ปกละครนะเวลามันสวงอ่ะ